สวัสดีครับก็ยังหาทางข้ามอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเจอทางข้ามเราไปดูการทำงานของรถแชมป์นะครับล้อยางตีนขาบสักครู่นะครับก็จะเดินไปบนหัวคะนานะครับเพื่อไปแปลงใหม่นะครับท่านผู้ชมก็จะลงตรงแปลงซ้ายมือนะครับท่านผู้ชมนี่บริเวณนี้คาดว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ถ้าเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็คือนาปราบเซียนนะครับนาสร้างชื่อถ้าใครเอารถมานาพื้นนี้แล้วผ่านไปได้ก็ถือว่าเก่งนะครับถือว่าเก่งสร้างชื่อได้เลยนาปราบเซียนนะครับลงมาแล้วนะครับ1คันเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบนป่าบัวผืนนี้นะครับป่าบัวปราบเซียนนะครับท่านผู้ชมเอาละครับคันที่2คันที่3ตามมาโอ้โหปั่นปิดท้ายนะครับใช้เกียร์1นะครับท่านผู้ชมนี่แทรกล่องหวานได้เลยเรียบกริบโรตารี่ใช้รอบ500นะครับขับด้วยเกียร์1นี่มาแล้วใกล้ๆกันเลยแชมป์ครับแชมป์เป็นล้อยางนะครับถ้าผ่านแปลงนี้ได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเจอดินแบบนี้ค่อนข้างจะคล่องตัวนะครับแต่เสียงยังนุ่มอยู่ครับของใหม่ครับของใหม250ต่อไล่นะครับไปแย่ทางโน้นเดี๋ยวได้เรื่องจะดูนะครับว่ามันจะปราบเซียนขนาดไหนเป็นแท็กยางนะครับท่านผู้ชมควันดำเลยไปแล้วหาตีปลานะครับนะครับดูความคล่องตัวนะครับนี่บริเวณหัวงานนะครับเลี้ยวระชับเลยก็รถทั้ง3คันก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าพื้นที่เป็นยังไงถ้าผ่านพื้นที่นี้ไปได้ก็สร้างชื่อนะครับเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพที่สวยนะครับไม่อยากให้ติดหล่มหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอยากดูการทำงานนะครับเพิ่งมาครั้งแรกใจเย็นหน่อยทางด้านริมอาจจะมีคูน้ำอยู่นะครับก็ประมาณ70ไร่นะครับโน่นนะครับท้ายต้นไม้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็กระท่อมไกลๆโน่นจะค่ำหรือเปล่าวันนี้เจอปลาครับเจอปลารถทั้ง3คันนี่มันรุ่นเดียวกันหมดนะครับ105แรงแท็กยางนะครับปิดท้ายปั่นนะครับโอ้โหเรียบกริบเลยไม่ลมนะครับผมลงมานี่พื้นล่างนี่แข็งเป๊กเลย
แต่มันอาจจะมีปักนะครับหรือว่ามีคูน้ำด้านริมครับมาอาจจะเล็มๆเอาโอ้โหค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันเนี่ยไม่รู้พื้นที่นะครับลุยยาวๆครับ250ต่อไร่ลุยไปนี่นะครับมันจะมีปักแบบนี้นะครับน่าโอ้หน้าแงนเอาละครับมันจะมีปักแบบนั้นแหละครับทั่วไปเลยด้านริมก็จะมีคูน้ำนะค่อนข้างอันตรายก็ต้องค่อยๆเลี้ยมเอานะครับทั้งสองคันก็เก็บด้านริมแล้วนะครับแม่คล่องตัวดีจังลุยแป๊บเดียวเองนะครับประมาณ 7-8 ไร่นี่กระทงนี้นะครับย้ายกระทงใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแหมว่องไวดีจังก็ยังหาทางข้ามอยู่นะครับเรียบร้อยแล้วครับกระทงนี้เดี๋ยวย้ายกระทงใหม่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ต้องจากลาไปที่นี่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ